ไม่มี iPhone แต่ต้องการใช้ปฏิทินอิสลามเหมือน iPhone สำหรับ Android ก็สามารถทำได้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้เลยนะครับให้พวกเรานะครับไปดาวน์โหลดแอป Muslim Pro ตาม EP 1หลังจากนั้นนะครับให้เรากดค้างไปบนหน้าจอเมนูนะครับเลือกที่ Widget จากนั้นก็เลื่อนไปดูนะครับว่าสังเกตดูว่าจะมี Muslim Pro นะครับอันแรกตรงนี้นะครับก็จะบอกถึงเวลาละหมาดนะครับส่วนที่แนะนำนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยก็จะมีปฏิทินอิสลามบอกตามปฏิทินอิสลามที่จุฬาราชมนตรีประกาศเลยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเวลาละหมาดให้เราดูได้ด้วยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับ